โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเก็บดอกกระเจาะอีกครั้งหนึ่งครับกับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆกับช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่มื้อนี้พาพี่น้องมาเราโคกหาดอกกระเจาะคือเก่าแล้วครับผมลุ้นช่วงกันไปเลยครับว่าจะมาหรือบ่มาครับนี่ครับดอกแรกให้รอบที่สองนะครับถอนอันแรกออกเลยดอกงามเยอะครับผมแต่รวดจริงก็ปนกับแก้วนะครับแฉบๆด้วยครับนี่ครับอีกดอกนึงครับมีจิ้มไปแล้วครับนี่นะครับมีดอกที่มันเหี่ยวกว่านั้นนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับสรุปจุดนี้นะครับมีอยู่3ดอกแต่ว่าเสียไป2ดอกนะครับมันเน่าแล้วในดอกเดียวครับดอกนึงครับนี่มันอ่อนน้ำงามเลยครับดอกแค่น้อยนะครับนี่ว่างามดีอยู่ครับดอกนึงครับดอกน้อยอีกดอกนึงครับผมอีกดอกนึงครับดอกนี้งามอยู่ครับอีกหนึ่งดอกครับเราบ่เห็นคันแม่นยาเพชรเกิดเนี่ยจะบ่เห็นเลยครับอันนี้กอเพชรนี่ครับดอกงามครับชุดนี้2ดอกนะครับดอกน้อยก็ดอกแง่นะนี่ถอนยากไอ้บ่เนาะได้ขาบ่เนาะมีจิ้มอีกรอบนะครับได้อยู่ครับสองดอกงามๆนะครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับดอกแดงๆครับผมว่ามีจิ้มหมดครับบางคนอาจจะว่าเป็นคือบ่เสียมยังก็มีอยู่แต่ถนัดเมียดแล้วเมียดจิ้มออกก่อนครับดอกนึงครับดอกนี้งามดีอยู่นะกำลังจะบานนี่ครับแต่ลวกกระปุนแซ่บๆครับดอกน้อยๆครับดอกน้อยๆครับแต่ว่างามอยู่ครับผมดอกนึงครับดอกนี้งามดีครับตุ่มๆงามงามเลยครับดอกนี้เกือบไม่เห็นนะโผล่มาหน่อยๆงามดีครับดอกงามดีอยู่ครับดอกนี้เกือบไม่เห็นครับเนี่ยนี่ไม่ปิดไว้นะไม่บังเกือบไม่ได้เกือบไม่เห็นครับนี่ครับถอนออกมาง่ายอยู่ครับดอกน้อยแต่ว่างามดีครับอีกหนึ่งดอกครับงามงามครับดอกที่แห้งแล้วนะครับไปขึ้นมาดูแล้วนะถึงแดดเผาเผาไปแล้วครับดอกนี้กำลังสิตามไปนะจะว่าน่าจะพอได้อยู่พอได้อยู่ดอกงามอยู่ครับนี่อีกหนึ่งดอกนะครับตื้มกันไปเรื่อยๆดอกนี้ก็งามครับดอกนี้ก็งามอยู่ครับเนี่ยครับ
ครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาในการหาอยู่หากินก็สมมาพักวันครับที่จะเดินทางกลับบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งผลงานการหาอยู่หากินในมื้อนี้นะครับมาเก็บดอกกระเจียวนะครับเป็นรอบที่2ของปีนะครับมารอบแรกก็ถือว่าได้หลายคักอยู่ครับในเรื่องดอกกระเจียวเรื่องพักหวานกับไม่เย่นะครับแต่ว่ารอบนี้มานะครับมันทิ้งช่วงน้อยๆนะครับมันอาจจะยังไม่เกิดดีนะก็เลยได้ซ้ำเนี่ยครับแต่ว่าก็ถือว่าเดี๋ยวพออยู่พอกินนะครับเดี๋ยวไปลวกกินกับปนกับเปรี้ยวอยู่นะครับนี่ดอกงามๆนะครับกระเจียวปลาครับผมขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกันสุขสุขคนบ่เจียวบ่จนไปแล้วสวัสดีครับ